นี่นะก็เป็นที่ฝังศพของผู้หญิงชื่อมาเลนาไคลเซอร์และก็แอนส์โจฮันปี1730ถึง1810นะคะนี่ก็เป็นที่ฝังศพ Come on the light again เข้าไปดูข้างในกันค่ะสลักหินสวยมากเลยชนนะเนี่ยนะคุณชนกันมาอาโซดานี่ก็มีการสลักชื่อไว้ชื่อนามสกุลเกิดเมื่ออะไรเสียชีวิตเมื่ออะไรนะคะนี่ก็3ศพตรงนี้ก็อีก3ศพเป็น6ศพดูอีกครั้งรอบนอกนะคะ